โพสค่ะโพสค่ะพี่ต่อโพสค่ะโพสค่ะพี่ต่อพี่ต่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะอยู่กับฟรีฟอร์มในทอล์กกระเทยนะคะกับขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูตอนเจนนี่นักขับจ้าเป็นขับเสภาใช่ไหมวันนี้พี่ต่อก็คือมาจากกรมศิลปากรเลยก็มาไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะคะพี่ต่อนะคะสวัสดีครั้งนึงนะคะพี่ต่อค่ะพี่ต่อจาก GTM นั่นเองคือ GTM นี่คืออะไรครับพี่ต่อหนูรู้จักแต่ GTA อ่ะพี่ต่อ GTM ก็เป็นบริษัทที่ขายพวกอุปกรณ์ขนย้ายครับพวกโฟล์คลิปพวกอุปกรณ์ทั้งหลายที่ใช้ในแวร์เฮาส์กับโรงงานก็คือเป็นพูดง่ายๆคือขายรถต่างๆในการแบบขนของนั่นเองใช่ไหมคะในโรงงานในแวร์เฮาส์อย่างนี้ครับในโรงงานในแวร์เฮาส์นั่นเองใช่ไหมคะซึ่งดูจากตัวนี้คือมันมีรถหลายแบบหลายประเภทมากเลยอ่ะเคยขับโฟล์คลิปมาก่อนโฟล์คลิปคืออะไรคะมันต่างกับโตเกียวดิฟยังไงอ่ะพี่ต่อไม่ได้ดิฟครับอันนี้ห้ามดิฟเอาเหรอคะแล้วทำไมมันชื่อว่าโฟกดิฟอะคะโฟกลิฟก็คือเป็นรถที่มีงาไว้ตักของอ๋อโฟกลิฟอ๋อครับซึ่งวันนี้พี่ต่อจะมาสอนเจนนี่นะคะขับรถ2แบบครับเพื่อให้ผ่านภารกิจที่ทางทีมงานกำหนดไว้มันยากไหมคะพี่ต่อก็ไม่ยากนะครับถ้าขับรถเก๋งเป็นก็หนูชอบขับรถบัมมากขับอันนี้แล้วมันไปชนกับเพื่อนได้ไหมพี่ต่อรถคันนี้มันคล้ายๆรถบัมมันใหญ่อยู่นะก็ไม่ควรชนนะอันนี้คือที่ว่าที่อยู่ตรงนี้คือเรียกว่าโฟกลิฟหมดเลยเหรอคะจะไม่เรียกโฟกลิฟทั้งหมดครับจะมีถ้าเป็นรถแบบนี้เห็นเป็นรถแบบนี้3ล้อ4ล้อแบบนู้นจะเรียกว่าโฟกลิฟค่ะถ้าเกิดเป็นตัวที่จอดอยู่ข้างเนี่ยจะเรียกว่าสแต็กเกอร์สแต็กเกอร์สแต็กเกอร์ครับคือรถยกซ้อนสแต็กที่แปลว่าซ้อนนะครับถ้าพี่ต่อขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วหนูขึ้นข้างหลังอย่างเงี้ยหนูก็เรียกว่าสแต็กเกอร์ป่ะพอหนูก็ขึ้นก็ได้นะจริงๆเป็นผู้ซ้อนอ่ะต่อไปครับเรียกว่าสกอยนะเรียกว่าสแต็กเกอร์นะเข้าใจมั้ยสแต็กเกอร์ค่ะไม่ใช่สกอยค่ะวันนี้พี่ต่อจะมาสอนหนูขับรถก็คือฟอกลิฟต์แล้วก็สแต็กเกอร์นั่นเอง2 อย่างนี้เราเริ่มที่ตรงไหนดีสแต็กเกอร์ก่อนดีกว่านะคะอุ๊ยแล้วมันยังไงมันต้องขึ้นตรงไหนอ่ะพี่ต่อมันจะมีแบบเดินตามกับแบบยืนขับนะครับแต่อันเนี้ยยืนขับอ๋ออันนี้เป็นแบบยืนขับอ๋อแล้วก็ขึ้นไปยืนได้เลยอ้าวแล้วไหนย่าพี่ต่อบอกขึ้นไปยืนได้เลยอ๋อถ้าไม่ยืนมันก็จะพับเก็บไปเหรอคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีไซด์การ์ดอันนี้ไว้แล้วเราขับยังไงครับพี่ต่ออันนี้เราก็เปิดสวิตช์ครับเหมือนรถทั่วไปนะครับแต่อันนี้จะมี emergency อะไร emergency นะคะ emergency สวิตช์ครับอ๋อ emergency ไม่ยิงซี่ซี่แล้วเปรี้ยวปากไว้ถ้ามีอะไรถ้าวันนี้คุณเจนนี่ขับแล้วเกิดอะไรตกใจก็คือตกลงไปทุกอย่างก็จะยิงถ้าหนูเกิดตกใจเพราะว่ามีสายชีพโทรมาคอลเซ็นเตอร์โทรมาอย่างเงี้ยหนูดึงอันนี้ตกอันนี้ได้ใช่ไหมคะโอเคเขาก็จะวางไปเลยแล้วก็ดึงเฮ้ยเฮ้ยเขาจะทำงานต่อแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้คือแฮนเดิลเราต้องโยกลงมานิดหนึ่งนะครับการบังคับก็จะมียกขึ้นยกลงยกขึ้นแล้วมันจะไปไหนคะตัวงาจะยกขึ้นครับมันจะยกขึ้นลงแล้วมันจะขับอะไรไปยังไงอ่ะพี่ต่อก็จะวิ่งไปข้างหน้าเหมือนบิดมอเตอร์ไซค์บิดยังไงพี่ต่อบิดตัวนี้ไปข้างหน้าอ๋อแล้วเลี้ยวอะคะเลี้ยวโอเคเลี้ยวเราก็หักตัวนี้ถอยหลังก็หมุนกลับก็ถอยหลังหมุนคือกดลงเหรอพี่ต่อหมุนไปข้างหน้ากับมาข้างหลังโอเคโอเคลองดูครับโอเคพี่ต่อเดี๋ยวหนูขับโชว์นะคะลองดูครับเมื่อกี้เห็นว่าลาดบูรณะแล้วกล่าวว่าจะเข้าไปถวายสังฆทานหน่อยเดี๋ยวหนูมานะครับพี่ต่อโอเคครับเปิดกดขึ้นลงรอมันทำงานแป๊บไปสบายป่ะให้ฉันไปเลี้ยวตรงไหนอะน่ากลัวเหรอมาดิช้าช้านะครับช้า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 โอ้ยหนูงงอ่ะหนูงงมันเลี้ยวล้อหลังอ่ะพี่ต่อช้า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 ยกกูจะยกโอเคถ้าจะหยุดก็ปล่อยครับกลับบ้านได้ไหมถูกต้องถูกต้องเห็นไหมเห็นไหมแต่ไปแล้วนะเมื่อกี้อ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือ
และมา okay. และคันที่เจนนี่ต้องขับเพื่อทดสอบปฏิบัติภารกิจนะคะคือคันนี้พี่ต่อมาเร็วคันนี้ครับอันนี้ผมว่าง่ายกว่านะอันนี้ง่ายกว่าอีกเหรอผมว่าง่ายกว่าเดี๋ยวต้องลองดูครับก็ขึ้นไปนั่งนะครับอย่างแรกรัดเข็มขัดนะครับเข็มขัดนิรภัยนะครับเบาะมันเป็นเซฟตี้อยู่แล้วถ้าไม่มีคนนั่งมันวิ่งไม่ได้อยู่แล้วมันแล้วหนูกดตรงนี้มันจะดีดตัวขึ้นปะไม่ใช่เครื่องบินโอเคเราก็กด emergency นะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้เปิดสวิตช์เหมือนรถโอเคค่ะกดเบรกมือนะครับกดเบรกมือกดไปไหนคะกดไปข้างหน้าครับกดไปข้างหน้าแล้วคะเท้าเหยียบอันนี้จะมีเท้าเหยียบเข้ามาเหมือนรถเบรกโอเคเหมือนรถเลยคันเร่งโอเคค่ะแค่นั้นเกียร์อยู่ที่นี่เกียร์ออโต้เดินหน้าดันไปข้างหน้าถอยหลังจะมีเสียงถอยหลังโอเคครับแล้วก็อันนี้จะมียกงานะครับฮะมีอะไรนะคะมี3คันโยกตรงนี้อันนึงจะเป็นการยกงายกงาอันที่2เป็นยกงวงป่ะคะแล้วก็ดันไปข้างหน้าได้ไปหน้าคือลงใช่มั้ยคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นการหงายคว่ำงาให้ของมันลงเหรอคะใช่ครับเวลาเรายกเราจะต้องหงายมันนิดนึงเพื่อไม่ให้ของมันเทไปข้างอ๋อแต่เวลาเราจะวางเราต้องก้มมันลงแล้วเราถอยหลังใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราก็ถอยหลังอีกอันนึงคือเป็นไซชิปครับไซชิปคือมันจะเลื่อนพาเลทไปทางข้างๆถ้าลงข้างหลังคือไปทางขวาไปข้างหน้าคือไปทางซ้ายใช่ครับใช่ครับเวลาถ้าอยู่ใน warehouse เราขึ้นไปมันอาจจะไม่ตรงเราไม่ต้องขยับรถเราก็ใช้ไซชิปเอาอันนี้คือการควบคุมทั้งหมดครับค่ะเดินหน้าก็ใส่เกียร์เดินหน้าแล้วก็เหยียบคันเร่งแล้วก็ถอยหลังก็เหยียบคันเร่งเหมือนกันครับได้ค่ะมาค่ะพี่ต่อค่ะหนูขึ้นใช่ไหมคะขึ้นเสร็จแล้วเปิดสิ่งแรกที่ต้องทำคือเติมลิฟต์ผู้หญิงเวลาขึ้นรถมันเติมลิฟต์ก่อนปะพี่บ่าวน้องช่วยมาผมตรงนี้นะใช่ตอนที่ปฏิบัติภารกิจแล้วเซนนี่ต้องเอาพาเลทไปวางไว้ที่จุดวางของแล้วก็ขับรถกลับมาซิกแซกให้ได้ภายใน3 นาทีครึ่งถ้าไม่ได้ก็คือทีมงานรับไปเลยคนละ 1,000 บาททำได้ก็ภูมิใจฉันเก่งฉันปฏิบัติภารกิจผ่านมาพร้อมนะพี่ต่อโอเคหนูยังเปิดอะไรทุกอย่างไว้เหมือนเดิมครับหนูไปแบบเร็วเลยนะพี่ต่อด้วยครับครับงายๆๆงาย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 ขึ้นโอเคไปได้ระวังท้ายปัดนะครับปัดไปโดนอะไรคะระวังท้ายปัดคือปัตติเยปฏิเสธเถนา30 วิแล้วหรอเฮ้ยช้าช้าช้าเวลาวางช้าช้านะครับโอเคพี่ต่อพอพี่ต่อพูดช้าช้าปุ๊บหนูช้าเลยหนูกลัวนะเนี่ยโอเคโอเคเอาลงครับเอาลงลงให้วางโอเคเปิบแล้วคว่ำงาลงมาคว่ำงาลงหนึ่งโอเคเปิบแล้วก็ถอยหลังยกขึ้นนิดนึงยกงาขึ้นนิดนึงยกงาขึ้นนิดนึงโอเคแล้วถอยหลังถอยหลังให้งาสุดก่อนค่อยเลี้ยวนะโอเคแล้วเลี้ยวได้เลยครับกี่นาทีแล้ว1 นาทีครึ่งเฮ้ยมันสนุกอ่ะเฮ้ยอะไรนะคะพี่ต่อสายปัดไปโดนกลวยก็ไม่ได้นะครับยังไม่โดนพี่ต่เจอโตเกียวดิฟ1ถอยโดนกลวยก็ตกนะครับโอเคพ่อจดเวลาเรียบร้อยพี่ต่อเป็นไงคะก็หนูไปขับครั้งแรกป่ะครับครั้งแรกค่ะก็ถ้าขับครั้งแรกถือว่าเก่งนะฮะก็2 นาที 36ไม่ถึง3 นาทีครึ่งอดเลยก็ถือว่าผ่านนะครับว้ามีข้อเสียตรงไหนบ้างไหมคะที่น่ากลัวที่สุดดีกว่าแต่ไม่เสียเพราะว่าไม่โดนก็คือท้ายรถมันจะปัดไปโดนไม่หนูหมายถึงแบบรูปลักษณ์หน้าตาหนูมีข้อเสียอ๋ออันนั้นไม่มีครับไม่มีหรอพี่ต่อพูดจริงนะจริงปฏิบัติภารกิจผ่านวันนี้ผ่านครับผ่านง่ายอ้าวครั้งหน้ามันต้องมีอะไรยากกว่านี้ป้าพี่ต่อขอบคุณนะคะขอบคุณที่ข้าจะสอนหนูนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ